มัทธุรัตนตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบนมัสการขอโอกาสท่านครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมในการปฏิบัติธรรมฟังธรรมทั้งที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้สาธุกราบขอโอกาสคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนวางมือลงซะสองทุ่มกับสามนาทีเมื่อวานนี้เร็วเมื่อวานนี้ทุ่มห้าสิบเนาะอันนี้สองทุ่มเลยไปนิดหนึ่งสงสัยเทศนี่คงจะต้องเลยไปอีกนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ก็จะพยายามไม่ให้มันเกินชั่วโมงหนึ่งถ้าเกินไปก็จะไม่ให้เกิน30นาทีถ้าเกินไปอีลีก็สิบ่ให้เกิน2ชั่วโมงซ้ำตัวกันตัวนี้ถ้าวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศเนาะทุกวันไปทำวัดที่ร้านทำบ้างวันนี้ก็เลยมาใช้ศาลาเพราะว่าพระคุณเจ้าก็ออกอภาร80กว่ารูปเหลือที่ยังเข้าปริวาสอยู่ประมาณ20รูปอันนี้สงสัยจะยังอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดกรรมสงสัยจะกรรมเยอะกรรมร้ายปวดกรรมวัศวกรรมตั้งแต่อดีตชาติมันเลยต้องใช้กรรมไปเรื่อยๆคุณยายก็รู้สึกว่าจะเพิ่มไปยายร้ายขึ้นกว่าเก่าอยู่บ้างยกมือบ้างผู้ใดมาใหม่มานี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21ประมาณ10กว่าท่านอย่างมากก็20รู้สึกว่าจะไม่เหมือนปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วในวันที่10มันน่าจะเกือบร้อยแล้วเนี่ยแสดงว่าที่มาไม่ได้เนี่ยติดโควิดว่าเรียกว่าอันตรายเขาไม่ให้เดินทางโน่นนี่เลยกลัวอันนี้ก็ยังเสี่ยงอยู่ด้วยนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเขาจัดงานจะว่าตมานี่ดื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่ามึนอุปจักไม่ให้ชุมนุมกันว่างั้นไม่ให้รวมกันเยอะๆแล้วพอเรานี่ก็รู้สึกว่าจะใกล้ชิดกันเกินไปหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าทุกคนคงไม่มีโควิดนะอาจจะมีก็มีหลวงปู่ผู้เดียวนี่เด้อใส่ปากปิดปากนอกนั้นก็สิบ่มีท่านบ่แต่ว่าก็เห็นเขาลงข่าวอยู่บอกว่าภายในประเทศนี่ไม่มีคนติดมา14วัน15วันนะแม่นบ่ถ้าเชื้อในประเทศมันหมดนี่มันก็น่าจะไม่มีการแพร่ระบาดนอกจากว่ามันจะมาแบบไม่ได้รับอนุญาตแบบว่าลักเข้ามาอย่างนี้เพราะว่าใครที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะตรวจก่อนตรวจแล้วเขาก็ให้ไปอยู่ในศูนย์กักกันในสถานที่ที่เขาให้เฝ้าระวังเห็นผ้าที่มาจากอินเดียเนี่ยวันนี้พระคุณเจ้าที่
ไปทุรดงอินเดียกลับมาตอนช่วงไม่นานเนี่ยเขาก็ให้ไปพักในสถานที่ที่เขาจัดให้นี่นว่าเดี๋ยวไปอยู่โรงแรมบ่ทําแม่นบ่โอ้คือคักแท้บ่นี่ไปจําวัดอยู่ในโรงแรมเพื่อการป้องกันเพื่อความปลอดภัยเขาก็ให้อยู่ในห้องอันนี้ถือว่าเป็นการป้องกันที่ดีนะเนี่ยคือถ้าเชื้อในประเทศเราเนี่ยมันหมดไปเนี่ยถ้ามันจะมาได้มันก็ต้องมาจากต่างประเทศคนที่มาจากต่างประเทศก็ให้ไปอยู่ในที่กักกันไว้จนแน่ใจว่าไม่มีอะไรอย่างช่วงก่อนนี่ถ้ามาวัดมาอะไรผมมาจากอินเดียผมก็ไปอยู่ดงก้าวไปเนี่ยกับพระที่มาจากอินเดียด้วยกันมีวางโรคเข้ามาในบ้านชาวบ้านไม่ใช่ไล่เลยขอร้องอย่าออกเพ่นพ่านขอร้องให้พระคุณเจ้าไปอยู่ในวัดหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านก็คงจะคิดถึงบ้านท่านมากคิดถึงวัดแล้วก็กราบลาบอกขออนุญาตไปกักตัวอยู่ที่วัดท่านไปกักตัวได้วันเดียวจะว่าเขาเล่าอย่างนี้ก็ยังไงอยู่เขานิมนต์กลับมาเขาบอกท่านอาจจะนำเชื้อโรคเข้าไปในหมู่บ้านนิมนต์ท่านกลับไปวัดอยู่กับพระอาจารย์ว่าท่านโอ้ยเล่าสิบอกว่าโรคไม่เข้าคือกันบอกว่าท่านว่าอันนี้พวกเราเนี่ยก็คิดว่าน่าจะขี้คายแล้วนะผมก็เลยวัดใจว่าจะยังไงก็ลองเสียงดูจัดภายนอกไม่ได้ก็จัดภายในนี่ปะไม่รู้อันไหนภายในอันไหนภายนอกคือยังคือเก่าอยู่เนี่ยก็มาอยู่เหมือนกันปกติเนาะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราต้องระวังเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเพราะว่าโรคอันนี้มันโอ้มันอันตรายจริงๆเนี่ยมันเหมือนมันอยู่ในอากาศเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยยิ่งใครที่ไปในที่ที่มันอย่างสนามบินอย่างเงี้ยหรือมาจากที่ที่มันเป็นจุดเสี่ยงอย่างเงี้ยเวลาเราพูดเวลาเราอะไรเนี่ยบางทีมันไม่รู้เลยว่ามันลอยอยู่ในอากาศไม่รู้มันจะมาหาเราหรือเราจะไปโดนมันอะไรยังไงหลายประเทศที่เขาไม่เชื่อหรือว่าเขาไม่คิดว่ามันจะติดเร็วขนาดนี้อย่างอเมริกาอย่างเงี้ยเนี่ยอาจารย์สุริยาจะกลับอเมริกาอยู่เนี่ยวันที่เท่าไหร่อาจารย์เดือนหน้าป่ะวันที่23กรกฎาคมท่านจะกลับอเมริกาก็ภาวนาท่านมีชีวิตรอดกลับมาเถอะเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมันติดเยอะมากเนาะไม่รู้เท่าไหร่เป็นล้านบอกอาจารย์หรือเป็นแสน700,000แล้วโอ้บ้านเราเนี่ยติดทั้งหมดประมาณ 3,000 กว่าคนรักษาหายไปเกือบหมดแล้วเนี่ยเหลืออยู่ประมาณสัก 50-60 เนี่ยประมาณนี้นอกนั้นก็หายแล้วเสียชีวิตไป50กว่าคนอเมริกาเนี่ยเสียชีวิตไป 3-400,000 บาทโบยเป็นแต่สงสารนะตาย 300,000-400,000 คนเนาะพระคุณเจ้าเอ๋ยสวดไว้ว่ามติกาบอกขักว่าโทษว่าสวดอภิธรรมเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นโรคแบบรุนแรงมาก่อนเนี่ยบางคนก็แบบคิดว่ามันไม่เป็นอะไรเนี่ยความไม่ประมาทเนี่ยแต่คนที่น่าสงสารที่สุดแบบน่าเห็นใจที่สุดคือใครรู้ป่ะหมอกับพยาบาลนี่มันเป็นอาชีพที่เหมือนกับเป็นนักรบเหมือนทหารเนี่ยไปออกรบกับไปต่อสู้กับศัตรูใช่มั้ยมีปืนมีระเบิดไปยิงไปต่อสู้กับพวกที่จะมารุกรามอธิปไตยมันยังดีเลยมันยังเห็น
ยังเห็นถือปืนมายังเห็นขี่เครื่องบินยังเห็นแบบว่ายังเห็นเป็นตัวเป็นตนมาแต่ว่าหมอพยาบาลไปต่อสู้กับโควิดเนี่ยมันเนี่ยโมเห็นมันเนี่ยเวลาคนป่วยมาใส่สุดว่าจะเป็นสิออกเป็นนอกโลกว่าจะเป็นพวกมนุษย์อวกาศเหลือไว้แต่ตาตาก็ไม่เหลือจะใส่ชุดอะไรของมันคือมันไม่รู้เลยว่ามันอยู่ในอากาศเนี่ยถ้าเหมือนกับพวกมันต้องเป็นพวกปีศาจเนาะที่มันมาแบบไร้ร่องรอยเคยดูหนังแบบไซอิ๋วไหมดูหนังพระถังซัมจั๋งที่มันมาแบบโอ้ยไม่รู้ตัวเลยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยพวกโลกนี่บางทีมันมองไม่เห็นมันเล็กเข้าไปได้เวลาเราหายใจเวลาเราไปสัมผัสเนี่ยไปจับประตูไปจับอะไรที่เขาไปจับมาก่อนอย่างนี้นี่โอ้ตั้งแต่เป็นโรคมานี่ยังไม่เคยเห็นมีโรคอะไรมันจะเป็นอย่างนี้รุนแรงขนาดนี้เนาะปกติโรคที่มันแพร่ระบาดส่วนมากมันก็ต้องไปเหมือนกับถูกกันแบบคือมันอะไรมากกว่านี้เนี่ยแต่นี่คนที่เป็นโรคไปจับลิฟต์อย่างนี้ไปจับประตูอย่างนี้ไปนั่งอะไรเงี้ยพอคนไปนั่งต่อไปจับต่อติดว่าฉันโอ้ก็จะติดง่ายติดได้ต้องมีเจลล้างมือต้องมีหน้ากากอนามัยเวลาไปก็ต้องล้างมือล้างอะไรแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ถือว่าปรับตัวดีแล้วช่วงหลังมานี่คนเริ่มปรับตัวเวลาไปที่ที่มันอันตรายก็ใส่หน้ากากก็ใส่อะไรไปป้องกันอันนี้ถ้าพูดแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ให้เราได้ฝึกสติเหมือนกันเนี่ยถ้าพูดถึงโควิดเนี่ยถ้ามองด้านที่มันเหมือนกับเป็นอันตรายเป็นโรคเป็นภัยมองไปเรื่องเศรษฐกิจที่ให้คนได้รับความลำบากจากการที่เขาต้องหยุดงานต้องหยุดอะไรต่างๆที่จะเรียกว่ามันช็อตเลยอะล็อกดาวน์สนามบินนี่เหมือนสนามบินล้างสถานีรถคนไปคนมาไปเที่ยวห้างเที่ยวอะไรต่างๆช่วงก่อนนั้นมิดซีเรียคือจะเรียกว่ามันหยุดเลยอะเป็นอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วก็ทั่วโลกด้วยอันนี้จึงทำให้เราได้พิจารณาว่าบางทีนี่ชีวิตของพวกเราเนี่ยมันไม่ควรประมาทจริงๆนะจะเป็นทางโลกก็ดีจะเป็นทางธรรมก็ดีที่ว่าเรามีงานทำดีๆที่ว่าเรามีเงินเดือนเยอะๆเมื่อไม่นานเนี่ยผมไปเขาใหญ่ไปอบรมปฏิบัติธรรมนักบินกัปตันแล้วก็พวกแอร์โฮสเตสอะไรต่างๆที่เขาทำงานในเครื่องบินใครจะคิดว่าเขาจะต้องหยุดงานเนาะจ่าตะกอนนี่ตารางบินแบบแน่นเอียดเลยและรายได้แต่ละเดือนก็มากพอสมควรพอโควิดมาทีนี้สายการบินทั่วโลกหยุดรายได้ไม่เกิดขึ้นรายจ่ายก็มีทีนี้บริษัทก็จะเจ๊งก็มีเนี่ยอย่างการบินไทยที่มีข่าวเนี่ยก็ไม่รู้เป็นยังไงก็ไม่ใช่เฉพาะการบินไทยนะหลายๆสายการบินทั่วโลกนักบินเอ่ยกัปตันเอ่ยแอร์เอ่ยพวกทำงานไปมาก็เลยต้องหยุดนะแต่ในการได้หยุดนั้นถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ดีหรอกทำให้ลำบากเงินทองอะไรการเป็นอยู่ก็ต้องหยุดโรงงานกิจการธุรกิจบางคนก็เจ๊งไปเลยแต่ว่าถ้ามองในมุมหนึ่งซึ่งมันไม่มีที่ที่จะมองแบบคือถ้ามองแบบก็มีแต่เรื่องเลวร้ายมีแต่เรื่องสูญเสียมีแต่เรื่องอะไรถ้ามองมุมนั้นก็ใช่เลยแต่ว่าถ้ามองแบบเอา
เอาประโยชน์อีกมุมหนึ่งนะถ้าสมมติว่าไม่ได้หยุดงานไม่ได้ปฏิบัติธรรมถ้าสมมติว่าไม่มีโควิดจะไม่มีเวลาว่างได้อยู่กับครอบครัวได้ทำกับข้าวให้กินถ้าปกตินี่ถ้าไม่มีโควิดนี่บางทีไม่รู้ไปไหนบ้างพอโควิดเขากักตัวให้อยู่บ้านบางคนทำไม่เป็นกับมหัดเห็ดมหัดเห็ดอันนั้นหัดเห็ดอันนี้อยู่บ้านกักตัว14วันน้ำหนักขึ้นไว้4กิโลบางคนได้ฝึกเนาะได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับพี่น้องบางคนก็เลยมีอาชีพเสริมใหม่ขึ้นมาเมื่อวานเมื่อเช้าเนี่ยมั้งคุณยายปอนกลับไปแล้วเอาขนมไปถวายลูกสาวกับหลานพากันทำขนมขายนะมันมีอาชีพเสริมมาได้เนี่ยบางคนจากที่ไม่มีเวลาว่างเนี่ยอย่างผมเนี่ยแต่ก่อนผมก็จะบ่นว่าโอ้ยไปเทศเหมือนละงานสองงานสามงานไปเทศบริยูเดเศร้าเมื่อยเพราะว่าพอโควิดมางานก็หมดเขาไม่จัดงานการทำบุญงานปฏิบัติธรรมงานยังไว้เกือบได้ไปหาขอเทศเอาเหลืออยู่งานเดียวงานศพถ้าไม่มีงานศพนี่มันบริเทศเขาอนุญาตงานศพสามารถจัดกิจกรรมได้เพราะมันเป็นประเพณีแต่ก็ต้องให้เว้นระยะพอไม่ได้ไปเทศที่นี่โอ้เป็นยังไงเหงาภาษาโลกเหงาพระก็เหงาคือกันดิบ่ได้ไปงานนี้มนต์บ่ได้ไปสวดมนต์บ่ได้ไปเห็นญาติเห็นโยมไว้ช่วงนึงบินธบัติก็ไม่ให้บินผมก็ยังคำๆอยู่ไม่รู้ว่าทำจริงหรือทำเล่นนะพาไปบินธบัติโยมเอาไม้มาต่อเฮ็ดคือไม่สาวนี่นะพระก็อยู่คุณแล้ว3เมตรโยมก็ถือไม้เอาถุงกับเขาใส่เอาไปใส่บาตรโอ้ยบ่เคยเห็นบ่เคยพอจักเทื่อท่านเนาะบางทีมันก็แปลกดีเหมือนกันพอไปมาไม่ได้ไปงานบัดนี้แต่เกี่ยวว่าเจ้าของไปเทศเมื่อยบัดนี้มันอยากเทศบัดนี้ผมไปอยู่โรงเก้าท่านเชื่อไหมว่าผมเทศเกือบทุกวันเนาะเทศอยู่ใส่เทศอยู่ในห้องผู้เดียวบางทีก็คิดคำๆอยู่ในโทรศัพท์ตั้งแล้วก็มองดูแล้วก็เทศไปคือว่ามีคนฟังอยู่ทั้งหน้าแท้ๆยังแนบมึงเจ้าของยังมีบางคนสงสัยด้วยจันว่าเอ๊ะพระคุณเจ้าอยู่นิกายไหนทำไมห่มผ้ากลับด้านเพิ่นวะเพิ่นว่าผมห่มผ้าผิดด้านนะนะไม่รู้ว่าผมเอากล้องมาตั้งข้างหน้าแล้วผมถ่ายกล้องหน้านะมันก็กลับข้างกันมันนี่มันบ่พระจีวรมันกลับข้างมันก็ว่าพระคุณเจ้าอยู่นิกายไหนทำไมห่มผ้าไม่เหมือนเพื่อนเพิ่นวะโอ้เบิ่งละเอียดเขาเว้ยเพิ่นดีวะแสดงว่าเจาะลึกเลยได้นี่จังเบิ่งหูนี่วะก็เลยบอกว่าธรรมาก็ห่มเหมือนพระธรรมดานี่แหละวะแต่ว่าโทรศัพท์มันกลับด้านมันก็เลยดูไปเปลี่ยนข้างวะไปมาก็เลยได้เทศเกือบทุกวันเนาะก็ดีเลยทีนี้ที่โยมติดตามฟังตอนเย็นเยอะๆนี่ส่วนมากส่วนหนึ่งเพราะว่าผมเข้ากักตัวเนี่ยนะเพราะว่าโยมก็กักตัวพระก็กักตัวไม่มีอะไรก็เลยได้ดูถ่ายทอดสดบ้างดูทำไปฟังธรรมะออนไลน์บ้างก็ดีเลยถ้าไม่ได้หยุดงานเลยจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมและโควิดนี่ท่านเชื่อไหมว่าทำให้คนเลิกเล่าได้เยอะมากเสือบอบ่เสือนั่งนี่อยู่นี่ก็มีนี่เอ้าเพราะว่าที่จริงไอ้นี่มันไม่น่ายกเลิกเลยไอ้ขายเหล้าขายเบียร์เนี่ยมันน่าจะปิดไปตลอดเลยมาสุ่มขายเหล้าจะบ่สั่งเขาบอกว่าเขาบริกินน้ำเขาเนี่ยแล้วมันบอกทุกปีสงกรานต์เนาะกลับบ้านตายประมาณ300ถึง500สงกรานต์เนี่ยไม่ได้ติดโควิดตายเลย
มอเตอร์ไซค์บ้างรถอะไรบ้างเกิดอุบัติเหตุกินเหล้าเมายาตายพอปีนี้โควิดมาสงกรานต์ยกเลิกไม่มีคนตายนะหรือว่าจะมีก็น้อยมากเนาะช่วงนั้นก็ห้ามเดินทางด้วยจากคนตายนี่ตายจากโควิด50กว่าคนถ้าไม่มีโควิดคนจะตายเพราะสงกรานต์ประมาณ300ถึง500คนใช่ไหมอันนี้ถ้าพูดถึงมองในมุมดีนะโควิดเนี่ยมันช่วยชีวิตคนได้เยอะเหมือนกันนะเมืองไทยเนี่ยที่ไม่ตายเพราะเหล้าไม่ได้ไปตายเพราะอุบัติเหตุอันนี้ไม่ใช่ว่าอยากให้มันมีโควิดนะคือมันมีแล้วอ่ะเราก็มองในมุมดีว่าเออมันก็ช่วยให้คนนี่เลิกเหล้าได้เยอะนะช่วยให้คนนี่ไม่ไปเกิดอุบัติเหตุไม่ไปอะไรแต่พอวันแรกเขาเปิดขายโอ้มินภาพแล้วผมสลดใจเลยว่ะภาพที่เขาไปแจกอาหารนี่เป็นตาหนาสงสารเป็นตาโอ้ยพ่ออยากห่องอยากไห้น้ำสงสารเขาไปแจกข้าวกล่องไปแจกอะไรพอวันขายเหล้าขายเบียร์คนเกือบตีกันจักไปหาเงินใส่ไปสืบนี่อีกพวกนึงไปแจกข้าวแจกอาหารช่วยเหลือเวลาทุกยากลำบากอีกซุ่มนึงสิไปตีกันย้อนซื้อเหล้าแย่งกันเนาะอันนี้ผมว่าโควิดเนี่ยมันทำให้คนเลิกเล่าทำให้คนลดละอบายมุขได้เยอะเลยเนี่ยธรรมชาติก็คืนมาแบบโอ้ยน้ำทะเลอะไรป่าเขาอะไรต่างๆนี่แม้ที่เขาลงข่าวที่อะไรที่เป็นเรือนกระจกบ่อะไรนอกโลกที่มันกันแสงอะนะโลกของเราเนี่ยมันมีรูรั่วเวลาแสงอาทิตย์ที่มันเป็นแสงอุลตราไวโอเลตหรือแสงอะไรที่มันทำลายผิวหนังคนจนเป็นโรคมะเร็งได้ที่เขาว่าพวกอากาศเสียที่มันขึ้นไปทำลายนะท่านเชื่อไหมช่วงที่โควิดนี่ไอ้ตัวที่ช่องที่มันรูรั่วรูโหลไอ้เป็นรอยอะไรที่มันทะลุที่มันเป็นเครื่องป้องกันโรคนี่มันปิดไปเกือบหมดเพราะว่าเนี่ยซึ่งมันย้อนคืนไปไม่รู้กี่ร้อยปีที่มันสามารถคุ้มของโลกได้ถ้าไม่งั้นไอ้พวกอะไรที่มันจะไปทำลายเนี่ยไม่รู้จะเสียหายไปเท่าไหร่อันนี้คือผลดีทำให้เราได้เห็นความมีน้ำใจของคนไทยด้วยกันถามว่าประเทศอื่นเนี่ยโอ้ไม่มีเหมือนไทยเลยน้อยมากเลยท่านดูข่าวออนไลน์ท่านดูข่าวต่างประเทศเนี่ยท่านเห็นคนไปแจกข้าวกล่องไปเห็นคนแจกของถุงยังชีพหรือว่าเห็นคนที่เข้าไปแบบช่วยเหลือหมอพยาบาลในการที่ส่งอาหารส่งอะไรอะไรไปให้นี่เห็นไหมน้อยมากเนาะแต่ว่าคนไทยนี่ทั้งพระทั้งโยมเนาะพากันไปตั้งจุดบริจาคพากันไปช่วยเหลือมีอะไรพอช่วยกันได้เข้าสารอาหารแห้งมาม่าปลากระป๋องแม้แต่พระผมยังประทับใจหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านเห็นในเฟซในคลิปไหมที่ท่านเอาของไปใส่ตู้อะไรนะตู้ปันสุกไหมตู้ปันสุกเวลาใครมีอะไรก็เอาไปใส่ไว้หลวงพ่อนั้นไม่รู้ไปบินธบาตมาจากไหนล่ะเล่าก็ชิคักเติบอยู่ดอกสองยามคือไม่ใช่เอาไปเพื่อตนเองเนี่ยสองยามนั่นเอาไปใส่ตู้ยังไม่รู้เลยหน้าตาท่านเป็นยังไงเพราะเขาถ่ายข้างๆพอไปถึงตู้แล้วก็โจกหน้าโจกหลังดึงยามนั่นดึงยามนี่ตั้งใจบางอย่างครับเขาดึงออกมาแล้วเอาไปใส่ตู้โอ้ยหลวงพ่อนี่คักไว้วะท่านเชื่อไหมว่าของที่เอาไปใส่ตู้น่ะผมคิดว่าน่าจะไม่ถึงพันแต่ว่าคนนี่ชื่นชมแบบโอ้ยประทับใจบางทีของเล็กน้อยนี่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีคุณค่าเนี่ยมันกลายเป็นพูดภาษาสมัยใหม่ว่าอาจารย์สุริยาจะเรียกถูกไหมไอดอลมันกลายเป็นตัวอย่างเอ้ากลายเป็นตัวอย่างกลายเป็นไอดอลกลายเป็นให้คนนี่ทำตามอีกไม่รู้เท่าไหร่เอา
จะไปคิดว่าอย่างพวกเราทำอะไรที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำความดีอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยความดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยพอคนอื่นเขาเห็นเขาไปทำได้แล้วจากเล็กน้อยกลายเป็นมากมายเพิ่มขยายไปไม่รู้กี่คนต่อกี่คนทำคือเขามีน้อยเขาทำได้เขาก็ได้คิดว่าเออเรามันก็น่าจะทำได้ไม่ได้มีเงินเป็นล้านเป็นแสนไปทำบุญกับเขานี่มาหมาปลากระป๋องทุ่งหนึ่งกับว่าใส่ตู่ปันซุกโควิดมานี่เราเลยเห็นคนที่มีน้ำใจแบบเยอะมากเพื่อแผ่แบ่งปันไปอันนี้ที่พูดว่าบางครั้งเนี่ยในวิกฤตมันก็มีอะไรที่เราได้เห็นจิตใจของคนแล้วเราก็ยังได้ฝึกตนด้วยอันนี้สำคัญเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่ทุกข์แค่นี้หรอกไอ้ทุกข์เพราะโควิดนี่มันถ้าเปรียบเทียบความทุกข์ในโลกนี้นี่การแพร่ระบาดของโลกของโรคต่างๆที่เคยแพร่ระบาดมานี่ไม่รู้กี่ปีมาบางทีบางครั้งนี่ยุคก่อนสมัยก่อนนี้พวกเทคนิคการแพทย์พวกการดูแลรักษามันยังไม่สมบูรณ์ขนาดนี้แต่ก่อนยังมีการตายแบบเยอะมากชนิดที่ว่าต้องย้ายบ้านหนีเอาย้ายบ้านหนีย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเพื่อหนีการแพร่ระบาดของโรคเพราะมันรักษาไม่ได้ตายกันแบบทิ้งบ้านทิ้งเรือนเอาตัวรอดแล้วมันก็เป็นมาอย่างนี้ไม่รู้กี่ครั้งเลยเนี่ยการแพร่ระบาดของโรคนี่ความทุกข์ในโลกนี้มันไม่ใช่แค่นี้หรอกแล้วไม่ใช่ทุกข์เฉพาะโควิดอย่างเดียวถ้าเรามองถึงชีวิตของพวกเรานี่มันก็มีอะไรที่ให้เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาและให้เราทั้งหลายได้เกิดสติปัญญาเพื่อที่จะเอาตัวรอดคือถ้ามันมีปัญหามันก็ไม่หาทางที่จะออกจากปัญหาถ้าไม่มีความลำบากมันก็จะไม่หาทางออกจากความลำบากถ้าไม่มีความทุกข์มันก็จะไม่หาทางออกจากทุกข์เพราะเรามีทุกข์เนี่ยเราจึงหาทางออกจากทุกข์เพราะเราลำบากเราจึงหาทางออกจากความลำบากเพราะเรามีภัยมีปัญหามีอุปสรรคเราจึงหาทางออกจากภัยออกจากปัญหาอุปสรรคนั้นถ้ามองในทางธรรมนี่เรื่องเหล่านี้นี่เป็นเรื่องฝึกตนนั่นเองท่านไปอ่านในจริยวัตรของพระโพธิสัตว์10อย่างในหนังสือพระเจ้าสิบชาติผมเขียนไว้อยู่พระโพธิสัตว์นี่ท่านยังไม่มีความปรารถนาว่าขออย่าให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยขออย่าให้เราต้องลำบากขออย่าให้เราต้องมีอุปสรรคปัญหาขออย่าให้เรามีคนมาขออย่าให้มีมารเลยขออย่าให้มีคนมานินทาขออย่าให้ได้สำเร็จเร็วขออย่าให้เรานี่ทำอะไรราบลื่นพุทธเจ้าไม่ได้ขอในสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยท่านฟังแล้วท่านจะงงไหมอย่างเวลาเราทำบุญเราทำอะไรนี่เราจะทำยังไงนี่สาธุขอให้อย่าเจ็บไข้ได้ป่วยเด้อขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสาธุขอให้ได้มีแต่ความสุขอย่าให้ได้มีความทุกข์เลยขอให้มีแต่คนรักอย่าให้มีคนชังเลยขอให้เราเนี่ยทำอะไรได้เร็วๆขออย่าให้ใครมานินทาขออย่าให้มีมารมีอุปสรรคขอให้มีความร่ำรวยเราก็จะคิดเอาอย่างนี้ถามว่าสิ่งเหล่านี้นี่มันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ว่ามันเป็นไปได้ทั้งหมดไหมไม่ได้ชีวิตของพวกเราเกิดมานี่มันจึงมีเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เวลาเราทำวัดสวดมนต์มันจะมีอยู่บทนึงใช่ไหมมีความแก่เป็นธรรมดาเราไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปไ
เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราไม่สามารถล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เกิดแก่เจ็บตายอุปสรรคปัญหาหรือว่าความทุกข์ยากลำบากหรือว่าอะไรที่มันเนิ่นนานที่ชีวิตเราทุกคนนี่มันต้องมีเสมอเหมือนกันคือมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราจะไปคิดว่าโอ้ยใหญ่เฮาไข่เฮาป่วยเด้อมันเป็นไปไม่ได้เอ้าเพราะอะไรเพราะกายเนี่ยมันเป็นรังของโรคชีวิตเราเกิดมามันต้องไม่เที่ยงเอ้าวันหนึ่งมันต้องแก่วันหนึ่งมันต้องเจ็บวันหนึ่งมันต้องตายแล้วเราจะไปปรารถนาให้ชีวิตของเรานี่ไม่ป่วยไม่ไข้หรือว่าไม่ให้มีมารไม่ให้มีอุปสรรคอย่าให้ใครมาเกลียดอย่าให้ใครมานินทาอย่าให้ใครต้องมาทำอะไรขอให้เราได้สำเร็จสมความปรารถนาขอให้เรานี่ทำอะไรราบรื่นมันเป็นไปไม่ได้ใหญ่หมวยเอ๋ยเพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมดาสาธุเด้อย่าให้กูไข้กูป่วยเด้อสาธุเด้อย่าให้มีคนวอกพื้นเด้อเป็นไปไม่ได้พุทธเจ้าท่านจึงตั้งจิตไว้ตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์ว่าเรานี่เหมือนกับไม่ปรารถนาเพราะอะไรไม่ใช่ว่าท่านไม่คิดว่าไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นไหนที่ท่านไม่ปรารถนาว่าไม่ให้ป่วยไม่ให้ไข้ไม่ให้แก่ให้เฒ่าไม่ให้เกิดความสำเร็จเร็วไม่ให้อะไรเพราะอะไรเพราะมันเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมดาถ้าเราไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เราจึงต้องมาสร้างเหตุมาสร้างเหตุถ้าเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากป่วยไม่อยากไข้ไม่อยากลำบากทำยังไงอย่าเกิดอีกเพราะอะไรเพราะเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายร่างกายสังขารมันมีมามันก็ต้องเป็นโรคนี่ปวดขานี่กินร้ายกับปวดท้องนอนร้ายกับปวดหัวเอ๊ะใช่หรือเปล่ามันเป็นธรรมดาของโลกชีวิตเนี่ยอันนี้พุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ครับท่านจึงเข้าใจว่าเรื่องเหล่านี้นี่พูดง่ายๆคืออย่าไปคิดให้มันเสียเวลาสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาคือสร้างบารมีจะไปคิดโอ้ยังไข่ยังให้ป่วยเด้อยังให้ผู้ใดมาเบาพื้นยังให้ผู้ใดมานั่นมานี่เด้อเสียเวลาเราเอาเวลานั้นนี่มาสร้างบารมีเอาความทุกข์เอาความลำบากเอาปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆมาเป็นเครื่องฝึกฝนตนเองอันนี้ถ้าเรารู้จักเอาประโยชน์ได้นี่ถ้าเวลาเราเกิดความทุกข์มากๆทุกเรื่องเอามันก็จะจดจำที่เรามันไม่เข็ดไม่หลาบมันว่าจะไหนมันบ่หลาบมันบ่จือบางทีถ้าเราระลึกชาติได้หรือว่าเราไปเห็นความทุกข์อะไรต่างๆถ้าคนรู้จะคิดเนี่ยหรือว่ามีปัญญาหน่อยมันจะเป็นยังไงมันจะเข็ดหลาบผมเชื่อว่าก่อนพุทธเจ้าท่านจะตรัสรู้นี่ท่านเกิดญาณญาณปฐมญาณญาณอะไรบุพเพนิวาสานุสติญาณญาณที่ระลึกไปบุพเพนิวาสาในที่อยู่เก่าๆหรือว่าเรื่องราวเก่าๆที่เรานี่เคยประสบมาระลึกชาติได้อาจจะเป็นชาติก่อนชาติที่แล้ว10ชาติ100ชาติ500ชาติ10,000ชาติแสนชาติแล้วเลิกไปเรื่อยๆเอาไม่รู้จะกี่ชาติละตามพลังของญาณของความพิเศษที่ท่านสามารถระลึกไปได้พอระลึกชาติได้เนี่ยมันจะไปเห็นอะไรไปเห็นความทุกข์ไปเห็นภัยพวกเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ลึกชาติได้เหมือนพุทธเจ้าเนี่ยนะเอาแค่ชาตินี้นี่คิดถึงนิ้งหน่องแล้วพูดเรื่องระลึกชาติเนี่ยอีนั่นผมให้เทศอยู่นี่งานปริวาสพอเทศไปเทศมาประกาศเลยพระโยมเต็มอยู่อาตมาเนี่ย
ระลึกชาติได้สองชาติเพิ่นว่าโธ่หน่องคือมีญาณวิเศษเนาะบัดนี้ว่ามันสิบ่อวดอุตริบ่เนาะหน่องเอ้ยบัดนี้ว่ามันระลึกชาติได้อีหลีมันบ่เป็นหยังเด้อาบัติอยู่ธรรมดาปรับอาบัติไปสัพพตาไปแต่ถ้ามันระลึกไม่ได้จริงๆที่นี่มันประราชิกเลยได้หน่องเอ้ยว่าอันนี้ผมก็คิดในใจหรอกพอเทศไปเทศมาหน่องบอกว่ายังไงอาตมาระลึกได้สองชาติเพิ่นว่าชาติหนึ่งคือชาติชั่วเพิ่นว่าอีกชาติหนึ่งคือชาติดีถามว่าเรามานั่งสมาธินี่มันระลึกชาติเด้ระลึกไปไหนระลึกไปในที่อยู่เก่าๆลองนั่งเบิ้งขึ้นเบิ้งเหนียวแรกๆมันก็คิดไปละขึ้นหอดบ้านหอดซองขึ้นหอดเฮือนหอดซ่านคิดถึงคนที่เคยผูกพันเกี่ยวข้องสถานที่อะไรต่างๆตั้งแต่น้อยๆก่อนคิดเห็นความทุกข์ความลำบากใหญ่มากโอ้ยกลัวสิใหญ่มากได้ทุกข์ยากลำบากจะได้ใหญ่มาแล้วเป็นสาวเป็นเบาก็มาเอาผัวเอาเมียพอคิดไปถึงครอบครัวผัวเมียบัดนี้ผัวไปมีเมียหน่อยผัวตายคิดไปถึงลูกบางคนลูกตายคิดไปถึงความทุกข์ที่มันผ่านมาถามว่าพวกเราเนี่ยถ้ามันมีความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสมมติว่าสมมติว่าพระคุณเจ้าเนี่ยเมียทิ้งเนาะโป๊ะเมียทิ้งอยู่วะเมียทิ้งอย่างวะคือถามถึกตัวเถอะขอโทษนะท่าวบ่ได้ตั้งใจสิบอกให้ผู้อื่นหูได้เมียทิ้งเอ้าท่าวว่าจังได๋เมียอยู่บ่คันเมียผู้เก่าได๋ได๋ว่าทิ้งอ่ะบ่นะแม่นบ่บ่แม่นท่าเขาอยู่บ่บ่บ่อันนี้เปรียบเทียบง่ายๆเอ้าคนเราถ้ามีความทุกข์นี่ถ้าเมียท่านมีชู้นี่เอ้าเมียนอกใจหรือว่าชีวิตที่มันประสบกับความทุกข์นี่ท่านจะเบื่อหน่ายไหมโอ้ยกูจะบอกเอาเมียอีกเลยกันเมียกูเป็นยังสิอันนี้สมมติเราผู้หญิงได้นี่ผู้ชายก็ดีโยมที่นี่เอานี่ ถ้าใครได้เมียไม่ดีเขามีความรู้สึกจะไหนป้อยดาสมือสุเว่นโกรธพ่อโกรธแม่กูกับว่ายังโอ้ยจะเป็นกูอิ่มกูพ่อมึงครับกูสี่กูเอาสักกับใครเอามาแล้วว่าที่มีความสุขหมดไส้กูหัวสักหัวขวมเฮ็ดดีไปนั้นก็ยังว่ากูซัวอยู่เพิ่นว่ากินเหล่าหน่อยนึงมันด่ากูมันมือมันเว้นบ่ล่ะบางคนเห็นแล้วมันเป็นยังไงเอ้าโอ้ตายกูเพิ่นว่าคุณยายก็เหมือนกันบัดนี้ถ้ามีครอบครัวถ้ามีความทุกข์บัดนี้ระลึกชาติบ่แม่นชาติก่อนดอกเอาชาตินี้นี่เอ้าไปเห็นความทุกข์ความไม่ดีอะไรต่างๆที่ตนเองเคยได้ทำก็ดีที่มันได้รับผลนะหรือว่าคนอื่นทำให้ตนเองได้รับผลก็ดีพอเราเห็นแล้วเราเป็นยังไงโอ้ยชีวิตกูเนี่ยมันเจ็บปวดมันเสียอกเสียใจดีบ่ขาตัวตายดีไม่ฆ่าตัวตายดีที่ชีวิตเรายังรอดมาถึงทุกวันนี้อันนี้คิดถึงเรื่องที่ไม่ดีเลยนี่ระลึกชาติชั่วว่ะหรือว่าชาติอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยที่มันมีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยโอ้ยชีวิตมันก็ถูกขักถูกแน่เนี่ยท่านก็อย่าไปคิดนะโอ้ยบางคนกันไม่ดีคือการผัวก็ดีเมียก็ดีลูกก็ดีปะท่านลองคิดว่าชีวิตท่านได้ดีปะเนี่ยบางคนมีครอบครัวดีผัวดีเมียดีลูกดีฐานะร่ำรวยยิ่งท่านรักมากยิ่งเขาดีมากท่านยิ่งยึดมั่นถือมั่นมากไปเนี่ยเอ้าวันหนึ่งถ้าเขาเจ็บป่วยวันหนึ่งถ้าเขาตายจากไปเนี่ยโอ้ยก็อยากตายนะเอ้ารักลูกมากถ้าลูกเป็นอะไรรักผัวรักเมียมากถ้าวันหนึ่งตายจากกันซึ่งวันหนึ่งมันต้องตายจริงๆมันเนี่ยชีวิตเราเกิดมาเนี่ยมันจึงทุกข์เอ้าถ้าเรามองถึงว่าความสุขทางโลกมันก็มีอยู่แม่นมีความร่ำรวยมีความมั่งมีชีวิตครอบครัวบางคนก็มีความสุขดีอยู่เลยแต่ว่าไอ้ที่เวลมีไอ้ที่ว่าสมบูรณ์นั้นมันก็ยังอยู่ใต้กฎ
อนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันไม่เที่ยงมันก็ยังเป็นทุกข์ที่ต้องดูแลที่ต้องรับผิดชอบกันแล้ววันหนึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะยึดมั่นถือมั่นได้ตายจากกันพัดพากจากกันนำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียอกเสียใจอันผัวบ่ดีตายไปเขาก็ยังบ่เสียดายไปเลยก็เสียใจอยู่ตอนบ่ดีเนี่ยก็ไปแล้วก็ไปทางคนละเส้นตะเว้นคนละหน่วยอันผัวดีๆนี่บัดนี้เอ้านี่ต้องดูแลกันแล้วบัดนี้ยามไข้ยามป่วยโอ้ยเฒ่าเอ้ยเจ้าเป็นจังได๋หาเงินหาหยุกหายาดูแลเบิ่งแย่งนอนไห้อยู่นํากันอยู่ข่อยบ่อยากให้เจ้าไข้บ่อยากให้เจ้าป่วยผู้ใดทุกข์บัดนี้เอ้ายิ่งรักมากเนาะยิ่งห่วงมากพอวันตายจากบัดนี้โถเพิ่นยังบ่จาบเพิ่นยังบ่ลาบ่จื้อเด้บางคนมันศาสนามาพ่อกันอีกเด้อเฒ่าเด้ออืมตมาฟังดูเวลาอ่านประวัติงานศพถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้ได้มาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยากันอีกเพิ่นว่าโหเอายังสิไปเอาต่ออีกศาสนาจะบ่บ่ลาบ่จื้อบ่ซั่นโหถ้านี่ก็ทุกข์บ่แห้งบ่ซั่นอันนี้ให้เราได้เห็นว่าถ้าเวลาเราระลึกไปเนี่ยพุทธเจ้าระลึกชาติได้ท่านอาจจะระลึกไปไม่รู้กี่ภพกี่ชาติของท่านแต่เราเนี่ยเอาแค่ชาติเดียวเนี่ยระลึกไปเบิ่งก่อนที่มาบวชเนี่ยเป็นยังไงก่อนที่เราจะมาอยู่ตรงนี้ผ่านทุกข์ผ่านยากลำบากอะไรได้บุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปาปยานญาณที่ไปรู้จุติมันคนที่เกิดมานี่มันทำกรรมอะไรนี่มันมีผลมันมีผลอย่างไรญาณที่สองพุทธเจ้าเกิดขึ้นรู้จุติของสัตว์ว่าคนทำบาปแล้วไปตกนรกไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรกายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพอเห็นแล้วเป็นยังไงเนี่ยถ้าสมมติเราระลึกชาติได้เนาะหรือว่าเราตายแล้วมันเหมือนมีบางคนเล่าตายแล้วฟื้นเนาะตายแล้วไปเห็นนรกไปเห็นสวรรค์บางคนไปเห็นโอ้มันน่ากลัวมากก็ไม่ใช่เฉพาะพระไม่ใช่เฉพาะโยมนะแม้แต่พระเด้ผมฟังแล้วผมก็ยังกลัวอยู่เหมือนกันโยมหรือว่าใครก็ไม่รู้หรือพระบางทีท่านเล่าท่านบอกว่าท่านไปเห็นเมืองนรกพอไปเห็นเมืองนรกนี่เห็นเหมือนคนนี่ตกเหมือนนี่แหละคนตายไปแล้วนี่แหละตกนรกเนี่ยมีแต่หัวหล่นๆซุ่มหนึ่งเอ้าก็เลยถามว่าเอ้าแล้วพวกนั้นตกนรกนั่นทำไมมีแต่หัวหล่นๆวะท่านพอมองไปอีกด้านหนึ่งผ้าจีวรวะท่านซ้ำต้นตานเอาผ้าจีวรไปพาดจนราวนั้นอ่อนเพิ่นว่าอันนี้จะจริงไม่จริงไม่รู้นะท่านจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านแต่ว่าที่เขาเล่ามาเนี่ยคือแม้แต่พระเรานี่ก็ไปตกนรกเนาะไปตกนรกถาวรเลยระวังนะชอเอ้ยหัวละโลนเต็มอยู่สันคือว่ามีเมซี่นำบ่ที่มีแต่เมซี่นำของประชาซุ่มหนึ่งก็มีแต่ผ่าขาวตากอยู่คนเมซี่จะได้จริงสิโตกนรกโตกอย่างไรเมซี่พากันพิษกันเมซี่ด่ากันเมซี่เขาแต่ว่าผืนผ้าโมเมนต์เมซี่อยู่นี่ดอกว่าเมซี่ทั้งอื่นพุ่นที่ไม่ว่าเมซี่วันเจ้าของจะไหนเนาะแม่นบอกขออภัยด้วยโอ้ไปบอกมาบางทีมาห้าบอกผืนลูกศิษย์เจ้าของบ่แม่นแนวเลยพระก็ตกนรกว่าสันที่มาบอกมวนหัวอยู่นี่บ่เถื่อมันตกอีหลีเฮ็ดจังได๋มันเคยได้ยินไหมเรื่องอะไรเรื่องโยมอุปถากพระพอตายแล้วโยมไปขึ้นสวรรค์แต่ว่าพระที่ตายไปแล้วไปอยู่ต่ำกว่านางแล้วพอเข้าไปประชุมไปเห็นไปอะไรกันโอ้
พระสามรูปนี่เราอุปถากตัวนี่ทำไมถึงมาอยู่สวรรค์ชั้นนี้มาอยู่ต่ำกว่าเราเราอยู่สูงกว่าไม่ผมจำบ่ผิดใช่ไหมโอ้ยเห็นโยมไปขึ้นสวรรค์สูงกว่าอยากอายเว้ยก็บ่แน่แล้วตาเฮานี่ตายไปแล้วปฏิบัติพ่อกันก็ไม่ใหญ่เอ้าอาจารย์เป็นหยังคือไปอยู่ต่ำแล้วโอ้ยข่อยบ่ได้ปฏิบัติข่อยสูงไม่ใหญ่บ่ได้กลับไปฮอดแล้วข่อยก็นอนไม่ใหญ่พากันสวดมนต์พากันนั่งสมาธิแต่ว่าข่อยนี่กลับไปหอดข่อยก็นอนนอนบ่หลับดอกนอนเคลียท้องโลกอยู่เมื่อคืนตายแล้วข่อยก็เลยบ่ได้ภาวนาสมาธิหยังข่อยก็เลยมาอยู่ต่ำกว่าเจ้าแม่ใหญ่โยนผ้าขาวมาให้ข่อยแน่ให้ข่อยดึงผ้าขาวเจ้าแน่ให้ข่อยได้ขึ้นจากนรกโอ้ยมันจะอายไม่ไงวะน้อมพูดไปพูดมามันก็น่ากลัวจังเลยพูดนี้จะพูดขำๆไม่ใช่เรื่องขำเลยนี่เนาะพวกเราเนี่ยมันอาศัยโยมเนี่ยถ้าเราแบบทำแล้วมันไม่ได้บุญเท่าโยมเนี่ยโอ้ยไม่ว่าใครเลยแม้แต่ผมเนี่ยโอ้ยหวาดเสียววะบ่ไหวเดี๋ยวนี้ตายแล้วไปพ่อไม่ไงอยู่บุญโอ้ยไม่ไงคืออยู่สูงแต่โอ้ยข่อยทำบุญหลายข่อยก็อยู่สูงแล้วข่อยปฏิบัติแล้ววะอ้าวอาจารย์เขาไปอยู่ต่ำเดี๋ยวคอยนอนเว้นคอยนอนบ่ตื่นคอยหาจะไปสวดเอาซองได้เมื่อแล้วคอยก็ไปซื้อยาสูบแล้วสั้นคอยก็ไปซื้อเลขคอยก็เลยได้ตายมาเป็นเปรตมีไงเอ้ยเอามาแบ่งคอยกินเนี่ยตะกี้แล้วเขามาให้เขาเปรตพี่เขายังเอามาทำบุญให้กับเปรตโตเป็นพระแล้วก็มาทารับบุญทรงไปเหตุเปรตมาตายไปแล้วจะไปเป็นเปรตไปขอบุญนั่นไม่ไงนี่โถโถโถอันนี้มันน่าคิดนะครับเอ๊ะมันพูดเรื่องอะไรมันถึงมาเรื่องนี้ได้เนี่ย เรื่องว่าพวกเราเนี่ยมันมาครั้งบางทีมันก็ประมาทอยู่นะเมื่อเราเห็นการจุติของสัตว์อันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าเรามีญาณระลึกไป เห็นสัตว์เกิดเป็นอะไรอะไรยังไงเนี่ยเอาแค่ชาตินี้เนี่ยเอาเราเห็นคนที่เขาทำดีเนี่ยเอาเห็นพระด้วยกันเนี่ยพระด้วยกันที่ทำดีทำอะไรเนี่ยไปมาเป็นอะไรได้ดีเอาเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะหรือว่าเจริญเป็นครูบาอาจารย์มีความรู้มีความสามารถมีเกียรติมีชื่อมีเสียงเพราะอะไรเพราะท่านจุติในที่ดีที่ท่านไปจุติดีอะไรเพราะท่านศึกษาเอาเพราะท่านภาวนาท่านปฏิบัติท่านตั้งใจท่านก็ไปเกิดในที่ดีๆไปอยู่ในที่ดีๆบุญที่ท่านทำโยมศรัทธาก็ส่งท่านไปอยู่ที่ดีๆล่อเอานอนบ่ศึกษาธรรมบ่ปฏิบัติทำอะไรก็แล้วแต่ละที่ทำให้โยมไม่ศรัทธาเฮาก็สิได้ซ้ําได้เฮาก็ได้ซ้ํานี่แล้วนี่บ่ได้ว่าซุ่มอยู่นี่เด้ซุ่มอยู่ไสก็บ่จักละก็อยู่ไปนี่ล่ะก็ไม่ใช่ว่าอยากให้ไปเด่นอยากให้ไปดังหรือว่าไปมีชื่อเสียงอะไรเด้ที่สําคัญคือจิตใจเรานี่แต่ว่าพูดถึงว่าชีวิตที่เราสร้างเราทํานี่มันก็จะนําไปจุติให้เราได้เห็นว่าใครสําเร็จใครเจริญหรือว่าใครเสื่อมใครไม่ได้อะไรเมื่อเราเกิดความเข้าใจในสองอย่างนี้เห็นว่าชีวิตมันมีทุกข์ในการไปเกิดในอดีตชาติอะไรต่างๆในการที่เราเคยอยู่เคยเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณเห็นคนทำบาปทำกรรมทำดีทำไม่ดีไปจุติด้วยบุญด้วยบาปด้วยกรรมเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้ประมวลทีนี้ประมวลยังไงก็คือพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วให้เราได้เห็นโทษถ้าเราลองเห็นว่าตนเองเนี่ยมันมีความทุกข์มากอย่างนางปตจลาเนี่ยผัวตายลูกตายพ่อแม่ตายบ้านไฟไหม้ตายไล่กันแบบไม่เหลือเลยเอา
จนนานี่เสียสติเลยเป็นคนบ้าเดินหลงเข้าไปในวัดคนเขาไล่หนีแต่ว่าด้วยบุญที่นางเคยสร้างบารมีมาพุทธเจ้าก็แผ่พระญาณพุทธานุภาพไปให้ได้สติเหมือนกับเป็นพลังแห่งบุญเนี่ยนะดูก่อนน้องหญิงเธอจงมีสติคืนมาเถิดนางได้สติเขาก็โยนผ้าให้ก็ห่มพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังว่าน้ำตาที่เธอหลั่งไหลออกมาจากการพัดภาคจากการเสียอกเสียใจเนี่ยถ้าเอามารวมกันนี่มันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่แม้แต่ชีวิตของพวกเราทุกคนถ้าพูดถึงว่าที่เราร้องไห้เสียอกเสียใจเนี่ยมีใครที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่เคยร้องไห้บ้างมีไหมไม่เคยร้องไห้เลยอาจจะมีเนี่ยผมไม่รู้ล่ะที่ไม่เคยร้องไห้เลยมีไหมแต่ผมว่าไม่มีไม่มีถึงแม้ท่านจะไม่ได้เสียอกเสียใจอะไรมากตอนท่านเกิดมาใหม่ๆท่านก็ต้องร้องล่ะแม่หมอหรือมีอยู่บอกผู้ใดไห้ผู้ใดออกมาแล้วหัวหล่อมาหมวนกุ๊บได้เกิดมีอยู่บอกไห้ตอนเราเป็นเด็กเนี่ยเอาแลนหัวซักหัวโขมเตะใหม่เตะต่อไห้ขอขนมบ่ได้ขอเงินเมียบ่ได้หรือว่าอะไรอะไรก็แล้วแต่ละที่เราไม่ได้ดังจิตดังใจเนี่ยเราเป็นเด็กเนี่ยร้องไห้มาไม่รู้เท่าไหร่ว่าเจ้าของบ่เคยให้บ่เวลาเสียใจก็ร้องไห้เวลาดีใจก็ร้องไห้ไปเนาะเวลาเขามีสิ่งมีของมาให้เวลาเราสำเร็จเวลาเราไปพบกับคนที่เรารักหรือว่าผู้มีพระคุณพ่อแม่ให้กอดกันโว้ยแม่เอ้ยก็คือหัวเจ้าอีแม่เอ้ยโถอยู่จังได๋เปล่าโทรศัพท์มาก็ให้หาแม่แม่เอ้ยก็คือหัวบ้านเปล่าอันนี้ไม่ว่าใครเนี่ยแม้แต่ผมให้ฟังเทศน์เนี่ยผมร้องไห้จนผมต้องเอามือมาปิดตามันให้บ่ได้ว่าอย่างให้แต่มันให้เองเอาฟังไปฟังมามันไหลมันทะลักออกมาเลยว้ายวะนี่บ่อยากอายคนมองที่มันนั่งให้ข้างเสียฟังเทศซื่อๆว่าโจได้เอามือเนี่ยข่มเปลือกตาไว้เสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้เจ็บปวดทรมานทุกข์ก็ร้องไห้ฉะนั้นน้ำตาที่เราร้องไห้เนี่ยเอาแค่ในชาตินี้เนี่ยถ้าเอามารวมกันนี่คิดว่ามันต้องมากพอสมควรนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไหลเหมือนน้ำท่อน้ำก๊อกก็แล้วแต่ละแค่มันไหลออกมาจากดวงตาเนี่ยเอาย้อนกลับไปทีนี้ชาติก่อนชาติไหนที่เราเกิดมากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติพุทธเจ้าว่าถ้าเอาน้ำตามารวมกันเอาน้ำตามารวมกันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่อันนี้น้ำตาได้นี่เลือดบ่นี่เลือดที่เราต้องถูกเข็นฆ่าเลือดที่เราต้องสูญเสียเนี่ยถ้าเอามารวมกันก็มากกว่าในน้ำมหาสมุทรเนาะพ่อแม่ที่เรามีอยู่ที่เกิดที่ตายเนี่ยถ้าไปตัดต้นไม้ในป่าหิมพานต์เนี่ยต้นไม้หมดก่อนชีวิตเรานี่เคยมีพ่อมีแม่เคยมีพี่มีน้องไม่รู้เท่าไหร่อัฏฐกัมมะวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมเราเนี่ยจึงมีมาเกือบจะเรียกว่าทุกอย่างเคยมีผัวมีเมียเคยมีครอบครัวร่ำรวยยากจนตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์จนเป็นยาจกเข็นใจเมื่อเราประมวลทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่เกิดมาเนี่ยสรุปทีนี้ภัยของชีวิตในวัฏสงสารนี้ถ้าสมมติว่าชีวิตเราจะต้องไปล่วงหล่นไปสู่อบายที่เราจะต้องไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานี่มันจึงเป็นเรื่องที่อันตรายมากพวกเราทั้งหลายที่มาอยู่นี่จึงมาแสวงหาสิ่งที่จะป้องกันภัยเมื่อเราระลึกชาติเอามันชาตินี้แล้วศาสตร์ซัวก็ดีศาสตร์ดีก็ดีเนี่ยระลึกไปเนี่ยเรามันทำมาหมดเนี่ยดีก็เฮ็ดชั่วก็เฮ็ดสัมมาปีอะไรสัมมาปี
คนไทยอาจจะไม่รู้จักนะสงสัยต้องมีการบอกภาษาลาวกับละคำสมปีแปลว่าอะไรสมปีแปลว่าอย่างภาษาไทยเขาว่าอย่างมัดสุยางสุเนี่ยสมปีชักอันไหนเนี่ยไม่รู้อะไรบ้างมันเยอะสมปีส่วนตัวเนาะเราก็ทำมาหมดฉะนั้นเราเนี่ยมันจึงมีทั้งบาปมีทั้งบุญผสมกันมาเมื่อเราได้มองเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วนี่เราจะทำยังไงที่จะป้องกันภัยของชีวิตที่ไม่ให้เราเนี่ยล่วงหล่นไปสู่อบายเราจึงมาฝึกเนี่ยมาอยู่มาประพฤติมาปฏิบัติระลึกถึงว่าอะไรที่มันไม่ดีที่ผ่านมาในชีวิตเราจะไม่ทำอีกอะไรที่มันดีเราก็จะทำให้มันเกิดคุณเกิดค่าให้มันเกิดประโยชน์และให้เราได้รู้ว่าดีก็มีไม่ดีก็มีและทั้งสองสิ่งนี้เราก็ไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้แค่เป็นเครื่องอาศัยไอ้ไม่ดีเนี่ยเป็นเครื่องส่งผลให้เราไปทุกข์ยากลำบากอาจจะเป็นเครื่องส่งไปสู่ความทุกข์ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายแต่ว่าความดีเนี่ยก็เป็นเครื่องอาศัยเหมือนกันได้ไหมไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องเอามายึดมั่นถือมั่นเด้เหมือนเราอาศัยเรืออาศัยรถที่เราจะข้ามฝั่งที่เราจะไปในที่หนึ่งพอเราได้เรือได้รถเราก็นั่งไปขี่ไปหอดฟังไปหอดนั่นล่ะเขาที่เอาจะได้ไหมเนี่ยเขาก็ไปแล้วเขาที่แบกเรือไปนั่นบางคนจะแบกเรือไปด้วยนักมันไปก็ได้หรอกไปยากทำดีแล้วก็จะแบกดีไปด้วยโอ้ยผมนี่เฮ็ดดีมากนั่นผมเฮ็ดดีมากนี่คุยหลงติดยึดกับความดีก็เหนื่อยอยู่ได้ไหมฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่จึงต้องมองให้เห็นในการที่พวกเราได้เข้ามาสู่ศาสนานี่ถือว่าพวกเราทั้งหลายนี่มาฝึกตามรอยบาทตามรอยธรรมพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะว่าท่านเห็นทุกข์ในการที่ท่านระลึกชาติได้ก็คงไปเห็นเรื่องอะไรต่างๆไปเห็นการจุติการเกิดขึ้นของสัตว์ก็ให้ได้พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรและให้ได้มองสิ่งเหล่านั้นว่าเรานี่จะต้องถอดถอนอะไรที่มันเป็นเครื่องเศร้าหมองอาสวะอะไรที่มันไม่ดีที่มันแผ่ซ่านไปในการที่จะชำระสิ่งเหล่านั้นออกจากจิตใจเรานี่ให้มากที่สุดมองย้อนกลับไปถึงความเป็นพระโพธิสัตว์ที่นี่ท่านไม่ได้กลัวความลำบากไม่ได้กลัวว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเกิดมาแล้วต้องมีทุกข์เกิดมาแล้วต้องลำบากมีปัญหามีอุปสรรคเพราะอะไรเพราะท่านคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่เราไม่สามารถที่จะหนีพ้นได้ความทุกข์บางอย่างเนี่ยมันหนีไม่ได้ไงแต่ว่าเราจะต้องอยู่กับมันให้ได้มันหนีไม่ได้อ่ะแต่มันจะต้องอยู่กับมันให้ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นสัจจะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ท่านจึงเกิดญาณ3ในอริยสัจ4ด้วยอาการ12ญาณ3คืออะไรสัจญาณญาณที่เข้าไปรู้ความจริงว่านี่คือทุกข์ไปรู้ความจริงว่านี่คือเหตุแห่งทุกข์ไปรู้ความจริงว่ามันดับทุกข์ได้ไปรู้ความจริงว่ามันมีทางมีอริยมรรคที่จะดับทุกข์อันนี้คือสัจญาณว่าชีวิตเราเกิดมาเนี่ยมันมีทุกข์เนี่ยจากกายที่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยความไม่เที่ยงกายเป็นรังของโรคกายที่เราต้องรับภาระในขันเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยความทุกข์มันทนไม่ได้วันหนึ่งมันต้องเปลี่ยนแปลงไปซึ่งความทุกข์เหล่านี้นี่เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับความจริงเอาพุทธเจ้าเนี่ยท่านยอมรับเลยครับเพราะอะไรเพราะพุทธเจ้าก็ทุกข์เหมือนกันกับเราเอาถามว่าพระพุทธเจ้านี่เวลาท่านแก่ท่านจะมีหน้าตาเหมือนกับพุทธรูปอยู่ข้างหลังไหมพุทธเจ้าก็เฒ่าเหมือนกันโอ้เวลาลุกเวลาเดินเวลาไปมาท่านตรัสกับพระอานนท์ว่าท่านนี่เหมือนเกวียนเก่า
ที่ต้องซ่อมด้วยไม้ไผ่ก็คือร่างกายเนี่ยมันเป็นรังของโรคที่ต้องรักษาก่อนที่ท่านจะปรินิพพานท่านก็ป่วยนะอาพาธหนักเป็นโรคปักขันธิกาพาธถ่ายเป็นเลือดแล้วก็ไปกินไปฉันไปเสวยเอาแนวไหนเขาจะง่ายที่นายเป็นพระถวายมาสุกรมัทธวะพอท่านฉันก็ไปเป็นยังไงก็อาจจะเป็นอาการที่จริงท่านเป็นมาอยู่แล้วนะไปมาเวทนาที่มันกล้าขึ้นนะต้องใช้สมาธิข่มซึ่งที่จริงท่านข่มโรคนี้มาตลอดพรรษาแล้วจนมาปลงอายุสังขารร่างกายที่เสื่อมแก่ง่อมเหมือนเกวียนเก่าไม่ต่างอะไรเลยกับพวกเราเป็นปกติธรรมดาพุทธเจ้าถูกพระเทวทัตกิ้งหินลงมาสะเก็ดหินนี่ไปโดนกับนิ้วห่อพระโลหิตถามว่าท่านปวดไหมเอ้าก็ปวดเหมือนกันเนาะหมอชีวกุมารพัฒน์เอายามาใส่หมอชีวกนี่จนโอ้ยนี่ถ้าไปไม่ทันเอายาเปลี่ยนยาไม่ได้เลือดดูไม่ได้อะไรยังไงพระองค์จะต้องปวดทรมานมากแต่ว่าพระองค์ก็ข่มด้วยสมาธิด้วยฌานแล้วก็ข่มด้วยปัญญาที่สามารถจะปล่อยวางจิตไม่ให้เป็นทุกข์ทั้งที่มันเจ็บปวดเนาะอย่างหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยเคยอ่านประวัติท่านทำยังไงผ่าตัดไม่ต้องฉีดยาชาโอ้ยตั้งแต่เฮานี่มันตัดเล็บซื่อถึกนิ้วถึกเนื้อก็ห้องตายเอ้าเมื่อว่าไผ่ละผมนี่ล่ะลูกศิษย์มาตัดเล็บให้ตัดไปหน่อยนึงซาดกับข้างๆนี่โอ้พระแม้แต่เราไปเดินธุดงค์ใช่มั้ยเนี่ยเหยียบน้ําเหยียบหินตีนแตกตีนพุ่งถามว่ามันเจ็บมั้ยมันก็เจ็บแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าเออมันธรรมดานะมันก็เป็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้คือให้เราได้เข้าใจนะว่าชีวิตมันเป็นทุกข์แล้วมันมีเหตุนะเหตุที่มันทุกข์เพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยเรามีกายเนี่ยกายมันเป็นรังของโลกทุกข์เพราะตัณหาความอยากความทยานอยากความไม่อยากมีอยากเป็นทุกข์เพราะความโกรธความโลภความหลงที่มันเป็นรากเหง้าของอกุศลที่มันพาเราไปสร้างกรรมสร้างเวรไปเวียนไปไหว้ไปตายไปเกิดแต่ว่ามันก็มีทางออกไงเป็นความจริงไง คืออะไรคือนิโรธแล้วก็มีทางที่สามารถไปเจริญให้ดับทุกข์ได้ก็เลยคืออริยมรรคอันนี้จึงเป็นสัจจะที่เราต้องรู้เข้าใจสัจจะที่เราต้องรู้ถึงความจริงจิตญาณญาณที่เราจะอยู่กับความจริงนั้นไงคือความรู้ที่เราจะอยู่กับความทุกข์อย่างไรความรู้ที่เราจะอยู่กับเหตุแห่งทุกข์อย่างไรในการที่เราจะจัดการเราจะทำอย่างไรให้ดับทุกข์โดยวิธีใดเนี่ยซึ่งอันนี้เราต้องเข้าใจท่านยังมีคำที่มันพูดแล้วมันให้เกิดความเข้าใจแบบสอดคล้องกันว่าทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดรู้เพราะมันเป็นสัจจะความจริงที่เราต้องทำกิจกับมันคือโดยการกำหนดรู้มันสมุทัยเป็นสิ่งที่เราต้องละกิจญาณคือญาณที่เราต้องรู้ว่าเราต้องละเหตุแห่งทุกข์คืออะไรบ้างตัณหากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความโลภความโกรธความหลงความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้พอมันไม่เที่ยงพอมันเป็นทุกข์ที่เราจะต้องละมันให้ได้อันนี้คือกิจที่เราจะต้องทำเพื่อให้ดับทุกข์คือเราสามารถที่จะมีความเข้าใจที่เราจะต้องทำให้แจ้งด้วยการที่เราจะเข้าไปสู่การศึกษาด้วยอะไรสุตตมยปัญญาจิตตมยปัญญาภาวนามยปัญญาที่ทำให้แจ้ง
เมื่อเราเกิดความเข้าใจในเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งเราทำยังไงล่ะโอ้เมียนเข้าใจอันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าเราดับทุกข์เป็นพระอรหันต์นะแค่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเรามีปัญหาอะไรปุ๊บมีคนหนึ่งมาบอกเนี่ยยังมีคนมาด่าเราแบบเสียหายๆเนี่ยบอกไปโทษทีบโทษแดนพอเราไปถามเขาว่าทำไมถึงด่ามันเป็นบ้าพอเรารู้ว่าเป็นบ้าโอ้มันเป็นบ้าเนาะถ้าเราไปโกรธคนบ้าเนี่ยเราบ้ากว่าคนบ้าอีกเนี่ยเพราะอะไรเพราะคนบ้าเขาจึงมีกฎหมายรองรับคนบ้าทำอะไรแล้วไม่ค่อยมีความผิดเพราะอะไรเพราะมีบ้าบัตรบ้าแปลกอยู่เลยบางคนเอาใช้บัตรนี้ทางที่ผิดก็มีเลยเพราะอะไรเป็นบ้าทำผิดแต่ว่าเขายกเว้นบางเรื่องพอไปตรวจดูแล้วมีโรคทางจิตผ่านมาจากโรงพยาบาลโอ้ยเยอะเข้าอยู่ดีนี่หลายปวดแต่วันนี้คือจะไม่มีหรอกบางปีหนึ่งพระท่านได้เข้าปริวาสเสร็จแล้วแล่นขึ้นต้นใหม่โถขึ้นไปยังหนอคือจะไปหาเทวดาบอกว่ามูแลนไปจับลงหยุดนะเราวะขึ้นมาอีกโคสิโตนแล้ววะเราจะขึ้นสวรรค์ขึ้นต้นใหม่ไม่ได้หอดสวรรค์บอกเมื่อก็แลนหัวซักหัวขวมจะไล่คุบกันอยู่นะปีหนึ่งเนี่ยมูไปทำมูไปบินทบาทแล้วนั่งสวดมนต์อยู่ผู้เดียวผมแนมเบิ่งหวยวงนี้คือแปลกๆเว้ยแล้วสิบรรลุธรรมบ่วะแต่เรามาใหม่ๆเราก็ไปหาผมเราว่าจะไหนพระอาจารย์เราว่าผมอยากจะขอแสดงธรรมให้พระทั้งหลายได้ฟังธรรมะอันลึกซึ้งแล้ววะมาจะใส่เอ็งนอกกูวะนี่วะหูธรรมะอันลึกซึ้งจะดูนะผมก็เดี๋ยวเบิ่งก่อนว่าเป็นยังไงกันอยู่ไปเรื่อยๆก่อนวะเดี๋ยวจังเทศวะฟังดูก็พอรู้อยู่ว่ามาจากไหนจะว่าบ่อยให้เทศมันก็บ่คือนะนะอยู่ไปก่อนวะเดี๋ยวค่อยว่ากันวะพอวันที่สองมามานั่งสวดมนต์อยู่ผู้เดียวหมู่ไปบิณฑบาตจุดถูกจุดเทียนขวนกลุ่มถีบอยู่พอตอนเย็นมามีโยมมาบอกว่าอาจารย์เห็นคนหัวหล่นๆบ่ใส่อีหยังเลยยาออกไปทงเพิ่นว่าวะคนหัวโลนๆก็ที่บ่แม่นพระบ่นอกกูบัดนี้วะก็เลยให้ทายกไปนำดูพอออกไปข้างนอกนี่อาจารย์ว่านทิมอยู่มาหลักสากสายอยู่แม้นพระคักๆวะตามไปจนไปถึงห้วยพุ่นเป็นแซ่อยู่ในห้วยพุ่นน้ําไปคุ้มจะได้มากก็บ่มากจนผมได้ไปตามเองครับพอเอาขึ้นเรือเอาข้ามฝั่งมากลับมาเราว่าจะไหนเราเอื่อมออกเธอหนึ่ง เราถึงที่สุดแล้วแห่งความพ้นทุกข์แล้ววะโว้ยกูยามากก็พระอรหันต์ตัวนี่วะว่าเป็นชีวะเอียงเว้ยเราถึงที่สุดแล้วแห่งความพ้นทุกข์เป็นวะโถวะไปที่พาไปแสดงธรรมอยู่คนละสีมหาโพธิ์คนละพระอรหันต์ได้ปะมือลังมากเลยเอารถไปส่งแล้วสีมหาโพธิ์ไปจำพรรษาอยู่คนขักบอกว่าเอ้านอกเรื่องไปอีกเลยนี่ก็ได้คือให้เราได้รู้ว่าชีวิตเรานี่มันต้องอยู่กับความทุกข์ให้ได้อยู่กับความจริงหาวิธีที่จะทำให้แจ้งพอเรารู้ว่าผีบ่าตัวนี้เราทำใจได้เรียกว่าโอ้เขาเข้าใจผิดเนาะเราทำใจได้พอเราสามารถแก้ปัญหาได้ปัญญามันเกิดอันนี้มันดับทุกข์เลยได้นี่แต่ละเรื่องจากเรื่องเล็กเรื่องน้อยเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เราจึงต้องทำให้แจ้งปัญหาบางเรื่องนี่ท่านอย่าปล่อยไว้นานนะมันหมักหมมมันเจ็บปวดมันชอกช้ำมันโอ้ยขอแพงบางเรื่องถ้าท่านเคลียร์ได้ท่านรีบเคลียร์ท่านจะสบายเอาคนที่อยู่ด้วยกันมีปัญหาหรือว่าทำอะไรให้มันเกิดความอึดอัดเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันไม่เคลียร์เวลาทำอะไรที่เรามีความรู้สึกที่มันเหมือนกับสงสัยก็ดีถามโหลด
เป็นอย่างไรไม่อย่างว่าเข้าใจอันไหนหรือว่าเข้าใจผิดบอกหรือว่าอย่างไรโดยเฉพาะคนอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าไม่งั้นท่านจะต้องนอนไม่หลับถ้าอย่างนั้นท่านจะต้องเครียดโยมก็เหมือนกันอยู่บ้านกับผัวกับเมียเนี่ยกับลูกถ้าสงสัยอะไรถามโหลดเถ่าฉันมาคุยกันเนาะอย่ามันหูเรื่องว่าท่านบ่นอนว่าท่านบ่จบว่าท่านว่ามาเบิ้งไปกับไผบอกมาเบิ้งไปเห็นยังแน่ๆบอกมาเดี๋ยวนี้อย่าตัวนะบางคนนี่แถก็ว่าได้ก็ไปแหงนักบ่เนี่ยบางคนถ้ายอมรับผิดเออคอยไปกินเหล้าคอยขอโทษเด้อจบแล้วเออคอยไปหาผู้สาวอันนักบ่นี่อาจจะถูกหักคอเกิดว่าจังซั่นความจริงนั้นเป็นสิ่งไม่ตายแต่ถ้าพูดความจริงทั้งหมดอาจจะตายก็ได้โอ้บางทีก็ต้องรู้จักเอาตัวรอดเด้เอาจึงบอกว่าพูดไม่หมดมันเป็นตัวไหนแต่ว่าบ่หมดไปไสมากก็ไปพุ่นแล้วฉันไปหาหมูฉันก็บอกไปหาหมูอยู่ก็ไปหาหมูอีหลีแต่พอจะไปพอหมูกินเหล้าเมาแล้วจักว่ากันไปใส่ต่ออีกโอ้ยขำขำอยู่ก็โพสต์อะไรในเฟซบุ๊กทำทางเอาสังกะสีมาแล้วก็เฮ็ดน้ำตกพากันกินเหล้าไปคือเมียโทรมาแล้วฝนตกฝนตกมันมานี่เสียงฝนบ่ดีสุบิกสีดำช้าจะจัดฝนตกฝนตกโอ้ยฝนตกแห้งกูนะบุรียินบุรียินขึ้นบุรีเท่านี้เด้อพ่อเด้อเดี๋ยวได้คุยกันเดี๋ยวได้คุยกันพ่อเศร้าสีดน้ำคือพ่อเด้อบางทีก็หาวิธีอยู่เลยผมก็ยังคำพ่อใหญ่ส่งอยู่ผมก็เลยไม่เชื่อแกเอาก็อย่างนั่งรถไปด้วยกันนี่เขาโทรศัพท์มาเจ้าฮอดเสร็จแล้วพ่อใหญ่อันใกล้สิฮอดแล้วพ่อเด้อวะอยู่ใส่พุ่นอยู่ลาดสีพุ่นใกล้สิฮอดละเจ้าถือเป็นตัวเขาจะได้กระจิฮอดขับตัวไปได้เพราะว่าเป็นอย่างเขาสิว่าอีกดนเพราะว่าย่ำได้เจ้าสิฮอดวัดกระจิฮอดเราเพราะว่ากระจิฮอดเจ้าสิฮอดจังไหนนี่มันกำลังออกจากบ้านบักเลือกว่ามู้หัวละกระจิฮอดเราเพราะว่าโอ้ยว่าแต่พญายสงวัดอยู่ใส่เราจะไปเสือเล่าว่าจะบอกว่าเป็นอย่างเล่าอาชีพเมืองเป็นวันนู้นอันนี้บางครั้งมันก็เอาตัวรอดความทุกข์บางอย่างนี่มันจึงต้องเคลียร์ถ้าเรามีปัญหาอะไรค้างคาใจนี่ต้องดับทุกข์มันให้ได้ไม่งั้นมันจะนอนไม่หลับเหมือนเราเป็นฝีเป็นหนองเป็นอะไรเนี่ยเวลาเราไปเดินทุดงใช่ไหมเราเดินทุดงเท้ามันเป็นหนองข้างในไหมท่านปวดไหมปวดเอ้าโอ้ยบวมใครล่างหลังคาเนี่ยจักมันอยู่ใส่เอ้ามันบวมมันปวดจนไม่รู้จะทำยังไงอ่ะบางคนก็ไม่กล้าแทงพอจะเอาเข็มแทงก็ไปบีบนอออกเอ้ยพูดว่ายานเข็มพูดว่าก็เลยต้องปวดอยู่นั่นแหละแต่บางคนนี่แทงเลยครับพอแทงเข้าไปเจอตรงที่มันเป็นหนองเอาแตกมันบีบมันออกมาผ่าตัดหายปวดเอาอาจจะเจ็บๆบ้างไปมาก็หายเดินได้เอามีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยผมเดินไปท่าเดินไปสกลนครเนี่ยปกติเท้าผมเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นอะไรอ่ะมันก็ประมาทแล้ววะเนี่ยเขาทำถนนใหม่หินก่อนทออย่างนี้เย็บมีปัญหาเป็นว่าในสองวันโอ้ยเดี๋ยวนอนปกติเอาตีนมาผ่าข้อเจ้าของมันปวดมันบวมตัดสินใจเอาเข็มแทงเข้าไปพี่มาแทงเข้าไปแล้วมันพุ่งออกมาเลยหนองแตกเดินได้จากที่เดินแทบไม่ได้เลยคอยยองไปมันปวดเนาะอันนี้เปรียบเทียบเปรียบเทียบว่าปัญหาที่เราจะดับต้องดับให้มันได้เร็วที่สุดยิ่งดีนะอันนี้คือความจริงนะแล้วก็เป็นกิจที่เราจะต้องกระทำกับสิ่งเหล่านี้มรรคคือสิ่งที่เราต้องเจริญเจริญก็คือเราจะต้องทำเรื่อยๆทำบ่อยๆเพราะว่าการละเนี่ยบางทีมันละเลยไม่ได้นะที่ท่านเปรียบเทียบว่าด้ามจอบด้ามเสียมที่เรากำนะไม่รู้ว่ามันสึกเมื่อไหร่
แต่พอเราทำไปมันสึกเอากิเลสก็เหมือนกันบางทีเราทำทีเดียวเนี่ยมันยังไม่เห็นผลเลยแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเจริญคือทำบ่อยๆทำเรื่อยๆทำอยู่อย่างนั้นเนี่ยไปมามันก็ทำให้เกิดผลความเจริญมันก็จะเกิดขึ้นยิ่งขึ้นไปฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยจึงจะต้องอยู่กับความจริงให้มันได้แล้วก็สามารถที่จะเข้าใจในความจริงนั้นว่าเราจะอยู่กับมันอย่างไรเมื่อผลมันเกิดขึ้นญาณที่สามท่านเรียกว่ากัตญาณญาณที่เรียกว่ารู้ว่าผลของการปฏิบัตินั้นมันเกิดขึ้นแล้วว่ามันสำเร็จแล้วทุกข์นี่เรากำหนดแล้วเนี่ยสมุทัยเราก็ละแล้วมันก็มีผลมันก็ดับทุกข์อ่ะมรรคเราก็เจริญแล้วมันก็เจริญขึ้นไปเป็นลำดับอันนี้คือแนวทางนะครับหลักการแล้วก็วิธีการที่เราต้องไปปฏิบัติส่วนผลนั้นมันอยู่ที่เราไม่ใช่ว่าทำแล้วมันจะได้ผลเลยทำแล้วมันจะได้ผลเหมือนที่เราคิดทั้งหมดถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ต้องบรรลุธรรมหมดแล้วถามว่าเราเรียนมาเนี่ยหัวเจ้าเมิร์ดแมนบอกนี่จำได้แน่อริยสัจอริยมรรคมีองค์8มีอะไรบ้างมาธรรมจักรกับปวัตตนสูตรสวดมู่เท่าไหร่ถามว่าเราเรียนมาเราจำมารู้หมดเนี่ยเข้าบรรลุธรรมหรือเปล่าอาจจะบรรลุก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมนี่ยังบอกเลย เรียนมาเทศมาแต่ถามว่าทำได้หรือยังบรรลุหรือยังยังซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะซึ่งเป็นเรื่องที่เราก็ต้องฝึกเอาเรายังต้องมานี่มาฝึกมาหัดมาอยู่ด้วยกันเอาย้อนกลับไปเอาโพธิสัตว์ท่านจบอยู่4ทุ่ม3ทุ่มเครื่องแล้วคุณแม่พลิกไปพลิกมาแล้วว่าเป็นยังดอกมื้ออื่นเศร้าอนุโลมนะจักตี3ก็ได้ตี3เครื่องสิบ่พวกเราทั้งหลายนี่จึงต้องเอาความทุกข์นี่แหละโอ้เวลาไปคิดถึงพระโพธิสัตว์ที่ท่านบอกว่าเราไม่ปรารถนาว่าจะไม่แก่ไม่ได้ปรารถนาว่าจะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีอุปสรรคนี่โอ้คำนี้มันเป็นคำที่มีความหมายมากเลยถ้าเราไปคิดว่าโอ้ยทำไมเรามันต้องมีปัญหาต้องมีอุปสรรคมีความทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้ไปมามันเอามาทับถมตนเองทำให้ตนเองนี่เกิดความท้อแท้เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความรู้สึกที่มันไม่อยากสู้ไม่อยากอยู่เนี่ยอันนี้มันสำคัญในชีวิตเนี่ยตรงนี้มันสำคัญนะเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยบางคนนี่ก็เลยโอ้แย่เลยแค่ว่าชีวิตเราแย่นี่เราก็แย่ได้บางครั้งแต่ถ้าเราเปลี่ยนความคิดว่าชีวิตเราเนี่ยมันยังไม่แย่คนที่แย่กว่าเราก็ยังมีเนี่ยคิดว่าเรายังมีโอกาสสามารถที่จะแก้ไขได้พัฒนาได้มันก็ยังมีความหวังนะแล้วก็ไม่เอาอะไรที่มันเป็นปกติธรรมดาที่จะมาซ้ำเติมตนเองมาคือมันเป็นปกติอยู่แล้วมันเป็นธรรมดาว่าชีวิตมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอุปสรรคปัญหามันก็ต้องมีกันทุกคนทุกกว่าเราก็มีถึงแม้ว่าจะมีคนที่เขาดีกว่าเราเจริญกว่าเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีโอกาสเป็นเหมือนเขาไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีโอกาสที่จะเจริญเหมือนเขาเราก็มีพุทธเจ้าก็มาจากคนธรรมดาพระอรหันต์ก็มาจากคนธรรมดาแต่ว่าด้วยการฝึกฝนด้วยการศึกษาจึงสามารถที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้แม้แต่ทางโลกคนรวยบางคนนั่นเขาจนมาก่อนเนี่ยไม่ใช่เขาเกิดมารวยเลยเนี่ยแต่ไอ้คนที่รวยนั่นก็อาจจะกลับไปจนอยู่ก็ได้คนที่เขาไม่มีอะไรเลยเขายังอยู่ได้ก็มีเอ้าจะไปคิดน้อยใจโอ้ยเรามันอยู่ไม่ได้เรามันไม่เหมือนเดิมเรามาได้อย่างนั้นพระนี่พุทธเจ้านี่ไม่ได้มีอะไรเลยก็ยังอยู่ได้เอ้าพุทธเจ้าออกบวชการบรรลุธรรมท่านไม่ได้เอาความเป็นกษัตริย์ไม่ได้เอาความมั่งมี
ม่ได้เอาเกียรติยศไม่ได้เอาสมบัติอะไรไปด้วยเลยไปละแล้วทำไมท่านพ้นทุกข์อ่ะทำไมท่านเป็นพุทธเจ้าอ่ะถ้าพูดถึงเอาความจริงของชีวิตจริงๆนี่สุดท้ายเราก็เอาอะไรไปไม่ได้หรอกไอ้ความมีความเป็นเรามาอาศัยจะภูมิใจจะดีใจก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสำคัญว่าอย่าไปหลงอย่าไปยึดติดหรือว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดและถ้ามันผิดพลาดมันสูญเสียมันไม่ได้ไม่มีก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปไอ้เสียใจก็รู้อยู่ว่าเสียใจอะไรที่มันทุกข์ก็รู้อยู่ว่าทุกข์แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปตอกย้ำซ้ำเติมจิตใจตนเองให้มันต้องเจ็บปวดให้มันต้องเสียใจบางคนนี่มีโยมคนหนึ่งมาบวชชีอยู่นี่เนี่ยแต่สึกไปแล้วบอกว่าตลอดเข้าพรรษานี้แทบจะไม่มีวันไหนที่ไม่ร้องไห้จะเรียกว่าฟังเทศก็ร้องไห้กลับไปนอนที่ห้องก็ร้องไห้หนี้สินเป็นสิบล้านร้องไห้อยู่จนเกือบตลอดพรรษาจนสุดท้ายก็มีกำลังใจได้ฟังเทศได้อะไรก็อยู่ไปมาก็สึกออกไปหาเงินใช้หนี้จะถามว่าชีวิตมันอาจจะไม่เหมือนเดิมคือไม่มีเหมือนเดิมแต่สิ่งที่มีใหม่หรือว่าได้มากกว่าเดิมคืออะไรคือความเข้าใจในชีวิตสามารถที่จะทำใจได้จากความทุกข์ที่ก่อนจะบวชมันแทบจะฆ่าตัวตายพอสึกออกไปมีกำลังใจว่าเราต้องอยู่ให้ได้กับจิตกับใจสร้างกำลังใจให้กับตนเองยอมลดทิฏฐิมานะยอมลดฐานะการเป็นอยู่แบบกลับมาติดดินกับเนื้อกับตัวทำมาค้าขายจากที่ติดลบก็เริ่มที่จะมาอยู่แบบในระดับที่ศูนย์จากศูนย์ก็เริ่มมีหนึ่งมีสองจนสามารถนำพาตนเองกลับมายืนแบบได้อย่างไม่อับอายใครคนที่มีแล้วนี่ไม่ล้มนี่เจริญอยู่ได้นี่อันนี้ถือว่าธรรมดาเนี่ยแต่คนที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาได้นี่ไม่ธรรมดาเนี่ยคือยืนหยัดได้อยู่ได้สู้ได้นี่เขาต้องใช้พลังแบบไม่ธรรมดาและต้องมีพลังที่เหนือกว่าคนปกติที่เขาอยู่แบบเจริญอันนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เราได้เข้าใจชีวิตของพวกเราเนี่ยมันมีทางออกมันสามารถจะแก้ไขได้เราจึงอย่าไปกลัวความลำบากพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านมองเรื่องความลำบากปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องฝึกฝนนำตนที่จะให้เกิดสติเกิดปัญญาและนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ที่สุดวันนี้จึงเป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราได้เข้ามาสู่การฝึกตนเข้ามาสู่การศึกษาส่วนหนึ่งก็ได้ออกอภารแล้วนะวันนี้ก็มีเดินทางกลับบ้างยังอยู่บ้างแต่ก็มีมาใหม่อีกส่วนหนึ่งนับดูคร่าวๆนี่ก็น่าจะประมาณเกือบร้อยละโดยประมาณจะมากจะน้อยก็เป็นธรรมดาผมนี่ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องพวกนี้เท่าไหร่คือน้อยก็ดีมากก็ดีถ้าจะเอามาคุยผมก็ไม่ต้องไปกลัวว่าจะอับอายว่ามีพามาเป็น 7-800 ไปทุรงกันจน 7-800 ผมจะไม่ได้คิดเรื่องจำนวนคิดว่ามีเท่าไหร่ก็ดีจากแต่ก่อนก็ไม่ใช่จะมีพระมากมายเราก็อยู่แบบปกติเนี่ยพระ10องค์20องค์จัดงานผมไปจัดงานปริวาสบางทีมีพระมาเข้าปริวาส11องค์เนาะเป็นอะไรที่ภูมิใจมากเพราะอะไรมีพระมาตั้ง11องค์เอ้าหลายกว่า10เนี่ยมันบอกผมไม่จำนี่นะงานไหนมันส้มปล่อยถ้าผมจำไม่ผิดทำไมตั้งแต่ผมบวชพรรษา2 พรรษา2 พรรษา3ไปกับครูบาอาจารย์เนี่ยแหละ
จัดปริวาสมีพระมาเข้าปริวาส11องค์โอ้ยหลายกว่า10ไปป่ะเนาะอันนี้จะเป็นเรื่องที่ให้เราได้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าที่ไม่ธรรมดาน่ะคือเราจะเอาประโยชน์ได้อย่างไรจะมากจะน้อยนะวันนี้ใช้เวลาพอสมควรเกือบชั่วโมงครึ่งหาทางลงบ่ได้ก็เป็นกำลังใจให้กับพระคุณเจ้าแล้วก็ดีใจวันนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนาะจากห้วยทับทันหลวงพ่อหลวงพ่อบ้านเดิมอยู่ที่ห้วยทับทันแต่ว่าไปเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วังน้อยนะครับอยู่ที่อยุธยาแล้วก็มากับท่านพระอาจารย์อยู่ที่อยุธยาเหมือนกันสาขาวัดมเหยงแล้วก็มีญาติโยมติดตามมาด้วยอีกหลายท่านด้วยกันที่เคยไปต้อนรับที่ทุดงที่อยุธยาหลวงพ่อท่านเมตตานะครับการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่มาอยู่กับเราได้มาปฏิบัติมานั่งฟังเทศกับเราได้นี่ไม่ธรรมดานะครับความรู้สึกถ้าเป็นอย่างเราเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราจะไปหาผู้น้อยเราจะไปนั่งฟังเทศเราจะไปอยู่แบบมันต้องลดทิฏฐิมันต้องลดมานะนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราได้ในการที่ได้มาอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจผมนี่ถือว่าเป็นกำลังใจนะครับมีครูบาอาจารย์มาเยี่ยมมาอยู่ด้วยนี่หลวงพ่อกับพระอาจารย์ท่านก็เลยจะอยู่กับพวกเราหลายวันอยู่นะครับก็ไม่แน่หรอกครับผมอาจจะขอให้ท่านอยู่จนเสร็จก็ได้นะครับอันนี้ก็ยังไม่รู้เพราะหลวงพ่อจะมีภาระก็ต้องขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อกับคณะครูบาอาจารย์ขออนุโมทนากับญาติโยมที่ได้มาร่วมในการประพฤติในการปฏิบัติแล้วก็ถวายปัจจัยร่วมเป็นเจ้าภาพพัฒนาหารด้วยแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็จะมีบวชนาคอีก5มั้งเนาะตอนเย็นนี้มา4อีกคนหนึ่งก็มาแล้วเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยก็คงจะบวชอีก5แล้วก็พวกเราก็ร่วมทำบุญกันหลวงพ่อท่านก็มีบาตรมาร่วมด้วยได้ร่วมกองบุญบวช ด้วยตรงนี้ก็เลยจะนัดบวช4เพราะถ้าบวชเสร็จถ้าทันเวลาก็จะได้ไปบิณฑบาตต่อค่ะขออนุโมทนากับพ่อนาคด้วยแล้วก็ญาติโยมที่ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยถือว่าเป็นบุญใหญ่นะได้สร้างพระชีวิตที่จะได้เป็นกำลังของพระศาสนาสร้างพระที่เป็นคนที่จะให้เป็นผู้ที่จะนำตนให้เป็นผู้ประเสริฐหรือว่าเป็นกำลังของพระศาสนาสืบต่อไปถ้าอยู่ได้ดีได้ก็จะเป็นบุญยิ่งขึ้นไปก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่มาร่วมปฏิบัติอยู่ที่นี่แล้วก็หลายท่านที่ได้ติดตามทางเฟซทางถ่ายทอดสดแล้วก็ได้โอนปัจจัยมาทำบุญแล้วก็ยังมีหลายท่านส่งข้อความมาถามว่าอยากจะร่วมทำบุญจะทำยังไงช่องทางไหนเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เขาลงเลขบัญชีอีกทีหนึ่งเผื่อว่าใครอยากร่วมทำบุญก็ทำได้ตามกำลังไม่ให้ลำบากตนเองโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ในช่วงนี้แต่ว่าคณะสงฆ์ก็คงจะอาศัยอาหารบิณฑบาตเนี่ยคงจะบิณฑบาตแล้วก็พี่น้องที่ได้มาร่วมทำบุญเป็นช่วงเป็นช่วงก็คงจะไม่ลำบากอะไรมากก็พออยู่ได้ก็ขอพวกเราได้มีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งธรรมและขอให้บุญนี้จงเป็นเครื่องเกื้อหนุนส่งเสริมพวกเราให้เจริญงอกงามในบุญกุศลในคุณงามความดีในหน้าที่ในการประพฤติในการปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญสาธุจะให้พระปกติกราบก่อนกราบกราบกราบ
คุณยายครับครับครับเดี๋ยวพวกเรารับพรนะจากที่ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพภัตตาหารด้วยเป็นเจ้าภาพน้ำปานาด้วยทั้งที่อยู่ที่นี่และอยู่ทางบ้านก็ขอให้มีส่วนแห่งบุญแห่งธรรมขอให้มีความสุขความเจริญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอายุโทมปารโทธิสุขังสัทธัตตเมธาวิสุขังโสอาติคันจันติอายทัตตวาภรังวันนะโทธิคายุยัสสวะโหติยัตถยะโทปปัสสติเตสาธุ